รุ่นพี่7เซียนเคลื่อนไหวทันทีปลื้มจิตและวิลาวันฝากถึงรุ่นน้องแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จไปอีกขั้นของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ทะลุผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022ได้สำเร็จโดยหลังแข่งขันครบตามโปรแกรม12นัดในรอบแรกทัพนักตบลูกยางสาวไทยเก็บไปได้ถึง15คะแนนจากผลงานชนะ5นัดแพ้7จบอันดับ8จากทั้งหมด16ทีมทำให้ได้สิทธิ์ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทันทีจากความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้นักตบลูกยางสาวไทยสามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเนชั่นลีกได้เป็นสมัยแรกหลังที่ผ่านมาลงแข่งขัน4สมัยทำได้ดีที่สุดคือการจบอันดับที่12เมื่อปี2019ซึ่งการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายจะใช้ระบบแพ้คัดออกทันทีโดยสาวไทยในฐานะทีมอันดับ8จากรอบแรกจะเจอกับตุรกีเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022ในวันที่13กรกฎาคมนี้งานนี้ทำเอาหน่องปลื้มจิตถิ่นขาวนักวอลเลย์บอลสาวรุ่นพี่ถึงกับออกมาเคลื่อนไหวถึงบรรดารุ่นน้องว่าพวกเธอมันปังเข้ารอบสุดท้ายไปแบบสวยๆส่งใจเชียร์กันต่อสู้เขาหน้าเด็กๆแฮชแท็กมดคันไฟไทยแลนด์ขณะที่กัปตันกิฟต์วิลาวันอภิญญาพงศ์อีกหนึ่งรุ่นพี่ในวงการลูกยางก็ออกมาชื่นชมน้องๆรุ่นใหม่ว่าสุดยอดแล้วเด็กๆ เห็นแล้วนึกถึงตัวเองเวลาเล่นกับพวกโหดๆรอเชียร์ต่อสำหรับปลื้มจิตถิ่นขาวและวิลาวันอภิญญาพงศ์ล่าสุดทั้งคู่ได้จับมือกันร่วมเปิดธุรกิจร้านกาแฟชื่อเลอแปร์อั้งอยู่ที่ถนนเทพรักแขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร